หน่วยงานในสังกัดคมนาคมก็พร้อมรับมือกับพายุโกนเซินจัดเจ้าหน้าที่อุปกรณ์สแตนบายในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นอกจากนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานแจ้งไปยัง44จังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 12-14 กันยายนนี้นั้นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยเตรียมความพร้อมป้องกันฟื้นฟูและเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีขณะที่นายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าทล.ขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีคมนาคมโดยให้ทุกแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงศูนย์สร้างทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานในพื้นที่เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงเตรียมสะพานแบลลี่หรือว่าสะพานเหล็กกรณีเกิดปัญหาทางขาดสะพานขาดและจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงโดยกรมทางหลวงขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่และสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงครับ